ไม่เป็นไรป่ะที่จริงมันเป็นทางออกอยู่แล้วบางทีสงสารคนขับถึงหน้าบ้านนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดให้ป้าเดี๋ยวเปิดให้ลำบากใช่ไหมเขาไม่เปิดเนี่ยเดี๋ยวแจ้งไปที่เขตแล้วเขตก็ไม่มาจัดการได้เดี๋ยวผมจะออกวันนี้แหละป้าผมเดือดร้อนผมถอยก็ยากป้าผมมาถึงนี่แล้วพี่ไม่ล็อกล้อไม่จับไม่ยกเหรอพี่จะออกใช่ไหมใช่ออกไปก่อนครับโอเคผมออกแน่พี่ออกได้ยังล่ะผมจัดการให้อยู่นี่ไงครับผมไม่ถ้าถนนสาธารณะขอพื้นที่สาธารณะพี่ถ้าถนนส่วนบุคคลน่ะปิดป้ายเลยว่าซอยตันอะไรเงี้ยพี่ผมไม่ได้มาก่อกวนคุณจะออกกันประมาณไหนมาเดี๋ยวครับอะไรนะคุณจะออกประมาณเดี๋ยวจัดการให้แล้วเดี๋ยวเราจะจัดการเองครับคลิปเหตุการณ์ที่เจ้าของรถยนต์ออกจากซอยราชปารภ6ไม่ได้เพราะมีรถจักรยานยนต์จอดและข้าวของกีดขวางแต่กลับถูกชาวบ้านเคาะกระจกบอกให้ถอยรถออกท้ายซอยเจ้าของรถถึงกับงงแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบก่อนที่เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท6นำคลิปมาเผยแพร่พร้อมทั้งระบุข้อความว่าถนนสาธารณะจอดรถปิดทางวางของค้าขายปิดทางเขาไม่ให้ออกกันเขาปิดมานานแล้วคุณมาผิดทางคุณต้องถอยซอยราชปารภ6ทำผิดจนเคยตัวจนคิดว่าตัวเองถูกล่าสุด2พฤษภาคม2567ทีมข่าวลงพื้นที่ซอยราชปารภ6สัมภาษณ์คุณปุ้ยอายุ43ปีแม่ค้าผลไม้ปากซอยบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้โดยมีรถเก๋งสีดำขับเข้ามาจอดบริเวณกลางซอยเนื่องจากร้านข้าวแกงปิดจึงขับมาถึงกลางซอยได้ครึ่งทางและออกไม่ได้เนื่องจากติดรถจักรยานยนต์และระหว่างนั้นมีรถจักรยานยนต์ขับเข้าออกจึงไปเคาะกระจกบอกว่าให้ถอยไปซึ่งแม่ค้ารายนี้ระบุว่าเธออยู่ที่ละแวกนี้มา20ปีน้อยมากที่รถจะออกบริเวณปากซอยเนื่องจากซอยมีบริเวณที่แคบเล็กโดยส่วนใหญ่จะเข้าออกท้ายซอยทะลุไปออกซอย4ซึ่งเป็นซอยกว้างกว่านอกจากนี้ยังมีคนหลงเปิด GPS มาร้านค้าบริเวณนี้พร้อมจะขยับให้อยู่แล้วแต่เนื่องจากมีรถจักรยานยนต์ที่มาจอดล็อกคอทำให้ขยับไม่ได้และไม่ทราบว่าเป็นรถจักรยานยนต์ใครบ้างจึงไปตามเจ้าของรถให้มาขยับไม่ได้ซึ่งแม่ค้ายินดีที่จะขยับให้ออกไปได้ขอแค่ให้บอกกันดีๆเพราะทางเขตราชเทวีอนุโลมให้จัดขายของได้บริเวณฝั่งขวาซึ่งให้รถเข้าออกซอยได้เนื่องจากแม่ค้าบริเวณนี้เคยขายอยู่ริมทางเท้าและทางเขตราชเทวีจึงให้เข้ามาขายภายในซอยปกติแล้วน่ะที่พี่อยู่มา20ปีนะครับผมน้อยมากที่รถจักรปอกซอยครับนอกจากจะหลงมาเขาก็จะถามว่าพี่ออกได้ไหมถ้าออกไม่ได้เขาก็ต้องออกไปออกซอย4คือถอยหลังกลับไปออกซอย4ครับผมค่ะแล้วถ้าคนในซอยจริงๆอ่ะที่เจ้าของบ้านเดิมเนี่ยเขาจะไม่ออกเพราะเขาใช่เขาไม่ออกหน้าปากซอยเขาจะท้ายซอยมันจะสะดวกเพราะว่าออกท้ายซอยปุ๊บออกไปเลี้ยวขวาออกซอย4มันจะกว้างเพราะซอยนี้มันเป็นซอยเล็กค่ะหน้าปากซอยจะแคบใช่ไหมใช่ค่ะมันจะแคบกว่าซอยอื่นตรงนี้ค่ะแต่ตรงนี้ถ้าสมมติว่ามีคนหลงมานี่คือร้านค้าก็พร้อมที่ร้านค้าพร้อมที่จะขยับให้นะคะแต่ที่มีประเด็นก็คือปัญหาว่ามอเตอร์ไซค์เขามาจอดเราก็ไม่รู้ว่ามอเตอร์ไซค์ใครบ้างคนในหอบ้างบ้านเช่าบ้างหรือคนขายของฝั่งนู้นบ้างเราก็ไม่รู้แล้วเขาล็อกคอตรงนี้เราก็ไม่สามารถที่จะไปตามเขาได้แต่ถ้าคุณเข้ามาพ่อค้าแม่ค้าพร้อมยินดีที่จะขยับให้คุณไปได้ค่ะทั้งนี้แม่ค้าผลไม้ฝากบอกว่าถ้าเกิดรถที่หลงทางมาออกไม่ได้ให้บอกกันดีๆทางเราพร้อมจะขยับเพื่อให้รถออกไปได้เพราะพวกเราพึ่งพาอาศัยกันอยู่แล้ว